เอกภพนี่คงจำได้นะหมายถึงสนามพลังงานที่ถูกพระบิดากำหนดสร้างขึ้นมาเหมือนถุงไข่ของแมงมุมถุงไข่ของแมงมุมที่ถูกสร้างขึ้นแล้ววางอยู่บนใยแมงมุมใยแมงมุมก็เหมือนกับเป็นพระวรกายขององค์จิตจักรวาลถ้าเป็นศาสนาอื่นเขาก็เรียกว่าก๊อดนั่นแหละไม่ต้องอ้อมไปอ้อมมาพูดให้ฟังเลยนั่นในถุงไข่เนี่ยมันจะเป็นลักษณะเหมือนกับเอกภพของเราที่มีสรรพสิ่งทั้งหลายอยู่ในนั้นนะเป็นของแข็งเป็นของเหลวเป็นแก๊สเป็นพลังงานมีรูปลักษณ์ตัวตนที่แตกต่างกันไปตามหน้าที่และบทบาทที่แต่ละสรรพสิ่งถูกกำหนดให้ต้องรับผิดชอบผู้หญิงก็ต้องมีรูปลักษณ์หน้าตาอย่างพวกคุณส่วนไอ้สวยไม่สวยนั้นพวกคุณไปปรุงแต่งกันเองหล่อหรือไม่หล่อก็อยู่ที่เพศชายถูกไหมคุณผู้ชายนั่นคือความเป็นสรรพสิ่งหนึ่งก้อนหินหนึ่งก้อนก็เป็นสรรพสิ่งหนึ่งของมันเหมือนกันในความเป็นมันเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นตรงนี้คำว่าธรรมคืออะไรเราคงเข้าใจแล้วนะหมายถึงการแสดงออกหรือการกระทำหรือปรากฏการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นของสรรพสิ่งต่างๆทั้งหลายที่ดำรงตนเองอยู่ในเอกภพอันกว้างใหญ่ไพศาลนี้ความเข้าใจตรงนี้เข้าใจตรงกันหรือยังตรงแล้วนะถ้าตรงนี้ไม่เข้าใจเราก็จะไม่เข้าใจคำว่าธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรและเมื่อเราไม่เข้าใจเราก็จะเสียทีที่มาเกิดเป็นมนุษย์เราก็จะเสียชาติเกิดในการที่จะมาเกิดเป็นมนุษย์แล้วเราก็ไม่สามารถจะหลุดพ้นคือนิพพานได้ถ้าใครมีประสงค์จะนิพพานหรือปณิธานแห่งนิพพานธรรมะวันนี้เป็นความรู้ความเข้าใจที่สำคัญยิ่งถ้าไม่รู้ไม่เข้าใจก็ไม่รู้เหมือนกันว่าจะกลับบ้านไปทางไหนธรรมะหรือธรรมมีสองระดับระดับที่หนึ่งคือธรรมดาธรรมดาก็คือพฤติกรรมหรือการกระทำหรือปรากฏการณ์ที่มันเกิดขึ้นไปตามปกติไปตามที่มันต้องเป็นของมันอย่างนั้นเรียกว่าโลกียธรรมนะเช่นทำดีได้ดีทำชั่วได้ดีทำดีได้ดีทำชั่วได้ชั่วหรือเกิดแก่เจ็บตายเป็นเรื่องธรรมดาของสัตว์โลกนี่คือความจริงที่เป็นสัจธรรมในระดับโลกิยธรรมซึ่งหมายถึงธรรมดาธรรมที่สองคือธรรมชาติธรรมชาติของทุกสรรพสิ่งนี้จะไม่เกี่ยวข้องกับสิ่งที่มนุษย์จะเข้าไปยุ่งเกี่ยวได้เช่นลมต้องพัดมนุษย์ห้ามไม่ให้ลมพัดได้ไหมมนุษย์ห้ามไม่ให้ดวงอาทิตย์ส่องแสงสว่างได้ไหมไม่ได้ลมต้องพัดดวงอาทิตย์ต้องส่องแสงสว่างฝนต้องตกห้ามไม่ให้ฝนตกไม่ได้แต่มนุษย์เดี๋ยวนี้ทำให้ฝนตกได้แต่ห้ามไม่ให้ฝนตกไม่ได้เวลาต้มน้ำร้อนๆห้ามไม่ให้น้ำเดือดได้ไหมไม่ได้เวลาน้ำมันอุณหภูมิต่ำกว่าลบ4องศาห้ามไม่ให้น้ำเป็นน้ำแข็งได้ไหมไม่ได้น้ำที่อยู่ในธรรมชาติเวลาเจอแดดร้อนๆห้ามไม่ให้น้ำระเหยได้ไหมไม่ได้น้ำที่มันไหลไปตามลำแม่น้ำบนโลกใบนี้ที่คดเคี้ยวเลี้ยวลดไปตามขุนเขามนุษย์อาจจะคิดว่าห้ามไม่ให้ไหลได้เอาทำนบเอาเขื่อนไปกั้นไว้แต่จริงๆแล้วกั้นได้ไหมถ้าจำเป็นถ้าถึงเวลาจริงๆแล้วน้ำมาเยอะๆจริงๆมันจะล้นท่วมมันก็ไหลข้ามไปหรือไม่งั้นก็เขื่อนหรือทำนบนั้นก็พังใช่ไหมห้ามไม่ได้นี่คือธรรมชาตินั้นธรรมชาติตรงนี้คือสิ่งที่เรียกว่าความจริงที่จริงแท้ที่มนุษย์จะไปยุ่งเกี่ยวหรือมนุษย์ไม่ได้เข้าไปยุ่งเกี่ยวกับระบบหรือกลไกหรือกระบวนการที่เป็นที่เห็นที่มีเป็นโลกุตรธรรมเป็นสิ่งที่เหนือจากความเป็นจริงของมนุษย์โลกที่จะเสกสร้างได้หรือจะไปดัดมันจะไปปรับจะไปอะไรมันนะท้ายที่สุดแล้วก็ทำไม่ได้ธรรมะคือธรรมชาติจักคืออะไรผ่านเรื่องธรรมมาแล้วธรรมะหรือธรรมผ่านนะจักคืออะไร
ความหมายของคำว่าจักรความหมายแรกหมายถึงล้อจักรกงจักรก็คือกงล้อใช่ไหมล้อนี่กลมหรือไม่กลมกลมนะหมายถึงล้อหรือกลิ้งก็ได้นะฮะจักรหมายถึงการหมุนวนการหมุนวนการหมุนวนถ้าหมุนวนครบรอบนี่กลมไหมกลมจักรหมายถึงการหมุนวนจักรหมายถึงล้อนะถ้าเป็นคำนามแปลว่าล้อถ้าเป็นกริยาในความหมายที่สองหมายถึงการหมุนวนในความหมายที่สามจักหมายถึงการเหวี่ยงหมุนถ้าแค่หมุนวนครบรอบแล้วหยุดแต่ถ้าเหวี่ยงหมุนเนี่ยหยุดไหมไม่หยุดนะเพราะฉะนั้นไม่ว่าจะหมุนวนครบรอบแล้วหยุดหรือหมุนวนอย่างต่อเนื่องที่เป็นการเหวี่ยงหมุนก็คือความหมายของคำว่าจักถ้าเราเอาคำว่าธรรมหรือธรรมะตะกี้ที่แปลความหมายไว้แล้วเราเข้าใจแล้วมารวมกับคำว่าจักอ่านว่าธรรมจักรถ้าเราจะแปลสั้นๆแปลว่าอะไรแปลว่าหมายถึงการเหวี่ยงหมุนเป็นพฤติกรรมการเหวี่ยงหมุนเป็นปรากฏการณ์แห่งการหมุนวนเป็นปรากฏการณ์แห่งการเหวี่ยงหมุนอย่างต่อเนื่องถูกไหมไม่ใช่หมุนรอบเดียวแล้วหยุดหมุนไปเรื่อยครบรอบแล้วหมุนซ้ำอีกครบรอบแล้วหมุนซ้ำอีกนะอย่างเรียกว่าธรรมจักรเป็นการกระทำแต่บอกแล้วว่ามีทั้งธรรมดาและธรรมชาติธรรมดาเนี่ยมันเป็นการหมุนในมิติหยาบๆในมิติทางกายภาพธรรมดาเนี่ยคือกายภาพแต่ถ้าเป็นธรรมชาติเนี่ยเหนือธรรมชาติเหนือกายภาพในระบบโลกขึ้นไปเป็นมิติที่สูงกว่ามิติทางกายภาพคือมิติอะไรพลังงานใช่ไหมคือพลังงานเพราะฉะนั้นคำว่าธรรมคือธรรมคำเดียวคือธรรมะคำเดียวเลยแปลไว้สองธรรมะคือธรรมดากับธรรมชาติแต่ไม่ได้แปลว่าธรรมะไม่ได้แปลว่าธรรมะแปลว่าธรรมดาและแปลว่าธรรมชาติอยู่ในคำว่าธรรมะอันเดียวกันนั่นแสดงว่าธรรมจักรก็คือการเหวี่ยงหมุนครบรอบเป็นปรากฏการณ์ในการเหวี่ยงหมุนครบรอบทั้งในมิติทางกายภาพและในมิติทางพลังงานถ้าพูดคำว่าธรรมจักรหมายถึงสองอย่างร่วมกันถูกไหมถูกกัปปะหรือกัปคืออะไรถ้าจะอ่านว่ากับปอปลาตัวหลังก็ใส่กรันเข้าไปนั่นคือวิธีง่ายๆของมนุษย์นะแต่ในที่นี้จะไม่กรันเพราะอ่านว่ากับปะเพื่อให้เกียรติเจ้าของรากศัพท์ต้นคำเขาเพราะยืมเขามาใช้กับปะคืออะไรไม่ใช่งูกับปะนะคนละเรื่องกับปะหมายถึงยาวนานหมายถึงไม่ใช่แปลว่าแต่หมายถึงยาวนานกับปะหมายถึงยาวนานกัปปะในความหมายที่สองหมายถึงระยะเวลาที่ต่อเนื่องระยะเวลาที่ต่อเนื่องนึกภาพออกไหมคำว่าต่อเนื่องต่อเนื่องไปเรื่อยๆใช่ไหมใช่ไหมต่อเรื่องไปเรื่อยๆต่อเนื่องไปเรื่อยๆหรือความหมายที่สามกัปปะหมายถึงยาวนานไม่รู้สุดสิ้นนานมากนานจนลืมหรือนานจนนับเวลาไม่ถูกเลยว่ามันนานแค่ไหนเข้าใจความหมายไหมเพราะฉะนั้นเอากัปปะแถมก็อีกตัวเป็นธรรมจักรกัปปะแปลว่าอะไรแปลว่าการเหวี่ยงหมุนทั้งทางกายภาพและทางพลังงานที่มันเป็นปรากฏการณ์หรือเป็นพฤติกรรมที่จะต้องแสดงออกหรือกระทำอย่างต่อเนื่องยาวนานไม่รู้สุดสิ้นเริ่มเข้าใจหรือยังเริ่มเข้าใจความหมายระยะของคำนี้หรือยังง่ายไหมที่ผ่านมาเข้าใจไหมธรรมจักรกัปปะวัฒนสูตรวัฒนะคืออะไรคำนี้ที่มนุษย์หลงผิดเข้าใจผิดฟังผิดนะวัฒนะไม่มีความหมายมีแต่คำว่าวัฒนะในที่นี้ใส่สระเข้าไปเพราะมันโป้ไปหน่อยว่าเขียนวัฒนะอ่านว่าวัฒนะเป็นภาษาแบบนี้แล้วไม่มีสระนะอย่างเนี้ยตัวเนี้ยไม่มีสระเนี่ยมันรู้สึกมันโป้ไปหน่อยใช่ไหมพอมันโป้ก็เลยใส่สระเสียเหมือนเอานุ่งผ้าให้มันหน่อยเราจะได้อ่านและสบายใจไม่หงุดหงิดว่าวัฒนะเขียนแบบนี้ถ้าเป็นภาษาบาลีสันสกฤตจะเขียนว่าวอแหวนใช่ไหมทอพุทเท่าหรือต่อเต่าเนี่ยต่อเต่า
ทอพุเท่าหรือต่อเต่าแล้วก็นอนหนูโดยจะมีจุดดำๆอยู่ที่หางต่อเต่าข้างล่างเขาจะอ่านว่าวัตนะแต่ในที่นี้เขียนเป็นทอพุเท่าเพราะพวกเราก็เป็นสวกันเกือบทุกคนแล้วเป็นผู้สูงวัยวัฒนะคืออะไรวัฒนะหมายถึงความเจริญความเจริญความเจริญความหมายที่หนึ่งหมายถึงความเจริญเข้าใจคำว่าเจริญไหมยาอายุวัฒนะยาที่กินแล้วทำให้อายุเจริญหรือเจริญอายุไขเจริญนี่แปลว่าเหี่ยวหรือว่าวัฒนะหมายถึงความก้าวหน้าหมายถึงความเจริญหมายถึงความก้าวหน้าวัฒนะหมายถึงความยั่งยืนอายุวัฒนะแปลว่าอายุยืนอายุวัฒนะแปลว่าเจริญอายุอายุวัฒนะแปลว่าอายุที่มีความก้าวหน้าอายุหยุดอยู่กับที่แสดงว่าตายแล้วใช่ไหมอายุถอยหลังมีไหมไม่มียิ่งโตยิ่งอายุน้อยลงมีแต่เหลือน้อยลงเพราะมันเหี่ยวเนาะมีใครไม่เหี่ยวบ้างวัฒนะหมายถึงความยั่งยืนความก้าวหน้าแล้วก็ความเจริญถ้าเราเอาคำว่าวัฒนะไปเติมท้ายคำว่ากัปปะเป็นธรรมจักกัปปะวัฒนะแปลว่าอะไรหมายความว่าอะไรหมายความว่าเป็นพฤติกรรมของการแสดงออกหรือการกระทําหรือปรากฏการณ์ใดๆก็ตามที่ทำให้เกิดการเหวี่ยงหมุนในมิติทางกายภาพและมิติทางพลังงานที่นำไปสู่ความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนความเจริญก้าวหน้าที่ยั่งยืนแปลว่าไม่มีวันหยุดนิ่งและไม่มีวันถอยหลังมุ่งไปข้างหน้าตลอดเข้าใจความหมายถึงตรงนี้เข้าใจลึกซึ้งขึ้นหรือยังนี่ไม่ได้มาสอนภาษาไทยนะแต่เป็นการสื่อถ่ายทอดลงมาเพื่อให้ลูกๆของพ่อได้เข้าใจคำว่าธรรมจักรกับปวัฒนสูตรคืออะไรรู้ว่าเป็นสิ่งที่ยิ่งใหญ่มากเพราะว่าพระสัมมาสัมพุทธเจ้าก็เคยใช้ปฐมเทศนาใช่ไหมเทศนาเรื่องอะไรใหญ่ที่สุดเลยธรรมจักรกับปวัฒนสูตรแต่ถามว่าไปดูในพระสูตรไม่ค่อยรู้ว่าเขาพระพุทธเจ้าสอนอะไรก็ไม่รู้แต่วันนี้พระบิดาจะให้สอนแทนหรือฟื้นของเก่าเอามาเล่าใหม่แต่ไม่ใช่เล่านะฮะเมาบาปนะฮะไม่ใช่เล่าเก่าในขวดใหม่เล่าใหม่ให้ฟังเป็นความรู้ใหม่ที่ถูกต้องเพื่อจะได้ไม่เบี่ยงเบนผิดพลาดอีกธรรมจักรกัปปวัฒนะเหลือคำว่าสูตรคืออะไรสูตรคูณคืออะไรสูตรคูณก็คือกฎแห่งการคูณ2 1 2 2 2 4 2 3 6กฎแห่งการคูณถ้าเราจะคูณเลขได้เราต้องจำกฎได้ใช่ไหมเราถ้าเราจำกฎได้เราก็จะคูณได้และคูณถูกต้องถ้าจำผิดจำถูกก็คูณผิดคูณถูกนั่นแสดงว่าถ้าจะคูณให้ถูกต้องต้องท่องกฎให้จำได้ไหมต้องท่องนะเพราะฉะนั้นสูตรในที่นี้หมายถึงหลักการสูตรในที่นี้หมายถึงกฎเกณฑ์สูตรในที่นี้หมายถึงหลักที่ต้องปฏิบัติ3ไนยะสูตรหมายถึงหลักที่ต้องปฏิบัติหมายถึงกฎเกณฑ์หมายถึงหลักการหมายถึงอะไรก็ได้ที่อยู่ใน3อย่างเนี้ยนั่นแสดงว่าถ้าเป็นสูตรเนี่ยเป็นหลักที่ต้องปฏิบัติหรือเป็นกฎเกณฑ์เนี่ยมันถามว่าถ้าสมมติเราเป็นคนที่จะต้องรู้สูตรนั้นหรือรู้หลักการรู้กฎเกณฑ์นั้นเนี่ยแสดงว่าเรามีหน้าที่ที่ต้องปฏิบัติไปตามนั้นใช่ไหมถูกไหมมันธรรมจักรกัปปวัฒนสูตรหรือวัฒนสูตรเนี่ยมันเป็นเรื่องที่เป็นข้อกำหนดหรือเป็นกฎเกณฑ์หรือเป็นหลักที่ทุกสรรพสิ่งที่อยู่ในสากลจักรวาลที่รวมเรียกว่าเอกภพเนี่ยจะต้องถือปฏิบัติอย่างครัดเคร่งหรืออย่างเคร่งครัดจะละเลย